ันนี้คงมองเมื่อพร่ำเพ้อถึงความสัมพันธ์ฝากพันร่วมใจกี่ปีจะไม่ลืมแสนสุดจะปลื้มตัดสีเทาทองวิไลเกียรติแห่งบูรพาอัมพายจะอยู่แห่งไหนก็งามสำราญลาร้างปลายทางอาลัยเหมือนดังคลื่นครวญเมื่อทางฟังห่วงใยเพราะว่าผวังห่วงรังแดงเตาWe'll be right back.
่ได้ทุ่มเทแรงทุ่มเทแรงกายและแรงใจกว่าการอุปสรรควันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องแก้วนะคะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะที่เราสองคนเนี่ยดำเนินการมาแล้วครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่อลังการมากนะคะตื่นเต้นเลยนะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะดูจากการแต่งกายของเราสองคนด้วยนะคะว่าค่ำคืนนี้นี่แน่นอนนะคะไม่แพ้กับการแสดงในค่ำคืนนี้ด้วยใช่ยิ่งใหญ่เลยนะครับวันนี้ใหญ่ขึ้นด้วยกันใช่ค่ะซึ่งท่านผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานทั้ง28ท่านนะครับล้วนได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ครับมหาประจำปี2557ค่ะร้อยดวงดวงจิตผ่องดวงเกียรติYeah.
Thank you.
องทายสู่จุดมุ่งหมายได้ไปด้วยกันสร้างสรรค์ทำไปยังกระชากให้มันอุ่นบางกับข้าวความน้ำเหนียววันที่ต้องไปเป็นวันที่จะไปก่อนสุดท้ายขยายออกของทิ้งจันทร์มาให้บนศึกษากับชาวไทยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสน
จนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยบุรพาในวันนี้ท่านอยู่กับพวกเราอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความอยากที่จะเห็นมหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่านี้แต่เป็นกติกาของทางเราหรือทางการที่ทำให้ท่านนั้นต้องถึงวาระที่ต้องยุติการทำงานอันเป็นทางการในปีนี้แต่เราก็หวังนะครับว่าความรักความห่วงใยที่ท่านมีให้มหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันของท่านยังคงทำให้ท่านนั้นยินดีที่จะช่วยมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยบูรพาอันเป็นที่รักของพวกเราผมขอให้ทุกท่านด้วยความดีความงามที่ทุกท่านได้กระทำมาตลอดจงเป็นพระวักใจคุ้มครองให้ท่านนั้นมีความสุขจงโดนบันดาลให้ท่านนั้นมีกำลังโดยเฉพาะกำลังใจที่จะออกกำลังนะครับเพื่อสุขภาพผมคงไม่อำนวยพรให้ท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศชื่อเสียงเพราะท่านมีพร้อมอยู่แล้วแต่คนวัย60ขึ้นไปสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งก็คือสุขภาพนอนหลับรับประทานได้ถ่ายสะดวก3อย่างเท่านั้นแหละฉะนั้นก็หวังว่าทุกท่านคงจะสามารถปฏิบัติและก็มีความสุขกับกิจวัตรประจำวันท่านในอนาคตขอต้อนรับน้องใหม่ครับขอบคุณมากครับ
เจริญคณะศึกษาศาสตร์โรงเรียนทางทิพย์พิบูลย์บางเพ็ญนะคะติดพันตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเราสองคนนี่สวยหล่อแล้วนะเดี๋ยวทำครูเขียนตรงนี้เดี๋ยวไปยังมีฟ้าแก้วบริษัทท่านกรรมการแล้วก็ผู้ดูมีเกียรติท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งที่มีโอกาสได้เป็นผู้กล่าวแทนท่านกรรมการในวันนี้นะครับมีประเด็นใหญ่ๆที่อยากจะขอกล่าวขอบคุณและเป็นผู้กำกับการอยู่สามสี่ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือการเกษียณอายุราชการที่จริงแล้วถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของมหาวิทยาลัยและก็มีโอกาสที่ผู้เกษียณแต่ละท่านเนี่ยจะได้เปลี่ยนบางอย่างเช่นการเปลี่ยนจากงานที่เคยทำมาอย่างจำเจหรือว่าทำงานมายาวนานได้มีโอกาสได้พักมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรบางอย่างที่อยากทำมานานแล้วอย่างที่สองก็เป็นการที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามานะครับเพราะว่ามีความเชื่ออยู่ว่าคนรุ่นใหม่ก็จะมีสิ่งใหม่ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้รับประโยชน์จากคนรุ่นใหม่แบบนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่มหาวิทยาลัยอยู่ภายในนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องโชคดีเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสได้ร่วมกันผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาจนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับสังคมและประเทศชาติเราตลอดมาครับเป็นระยะเวลายาวนานอย่างที่สองนะครับก็คือจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เราทำงานร่วมกันมาอย่างมีความสุขแล้วก็มีความรักในสถาบันทำให้สถาบันเรามั่นคงเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงที่ยอมรับในสังคมนี้นะครับแต่ว่าการทำงานนะครับมันก็มีบ้างนะครับที่เราจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเพราะว่าธรรมดาของตัวเราก็อาจจะมีการที่แตกต่างกันธรรมดาแล้วคนที่คิดแตกต่างกันก็อาจจะมีการทำที่แตกต่างกันซึ่งเราถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกล่าวก็คือว่าในการที่เราเกษียณรอบนี้เราเชื่อว่าทุกคนนะครับยังรักมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ไม่ว่าโอกาสใดก็ตามที่เราเรียนแต่ที่จะทำประโยชน์สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยบูรพาเรามีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าผมเชื่อว่าเราทุกคนยินดีที่จะให้ความร่วมมือและยินดีที่สนับสนุนสิ่งนั้นเสมอนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณท่านคณะผู้บริหารขอบคุณท่านคณาจารย์ขอบคุณท่านคณะผู้จัดงานครั้งนี้นะครับที่จัดงานได้ดีมากทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขมีความประทับใจและเราจะยึดถือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นณมหาวิทยาลัยและท่านผู้บริหารขอบคุณมากครับค่ะลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้แทนนะคะผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานสายสนับสนุนกล่าวความรู้สึกค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านผู้รักษาการอธิการบดีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาบุตรและบุคลากรทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนหรือวิชาการในวันนี้นะคะประเด็นแรกที่อยากจะกล่าวก็คือว่าเราทุกคนที่ว่ามีความรู้สึกเหมือนกันคือรู้สึกภาคภูมิใจก้าวแรกที่เราอันดับแรกที่เราภาคภูมิใจคือการที่เราได้เข้ามาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วเราก็ได้มีหน้าที่ภารกิจต่างในการปฏิบัติงานมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในความภาคภูมิใจที่สองก็คือว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนเปลือยเป็นมีส่วนร่วมในการผลักดันการก้าวเดินของมหาวิทยาลัยบูรพาใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นกับตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานั่นก็คือความภาคภูมิใจที่สองจนถึงวันนี้เป็นวันที่เราต้องเกษียณอายุการปฏิบัติงานไปตามระเบียบข
ของทางการว่า60ปีต้องเกษียณนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เรายังรู้สึกอยู่เสมอคือเรายังเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาเพราะฉะนั้นหากว่ามหาวิทยาลัยมีอะไรที่อยากจะให้เรามีส่วนร่วมเรายังมีพลังกำลังกายกำลังใจที่ยินดีจะมาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอันนี้ของมหาวิทยาลัยในทุกๆกรณีที่เราสามารถทำได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดงานในวันนี้ให้กับเรารู้สึกอบอุ่นมากนะคะคือรู้สึกแรกๆมาก็ไม่รู้ว่าจะอบอุ่นแบบนี้ก็คิดว่าทุกๆคนทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะคะว่ารู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็ขอบพระคุณในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับต้องขอขอบI'm not afraid to die.
คุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงตัวมือด้วยนะคะก็ฟังต่ออีกหนึ่งเพลงนะคะ